กลับมาสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะคะเธอได้ส่ง SMS เข้ามาในรายการค่ะแล้วก็บอกกล่าวนะคะว่าตอนนี้ทั้งทุกข์ใจทั้งทุกข์กายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินเองก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอถอดใจไม่ยอมรักษาตัวต่อด้วยแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุชยาคุณหน้าคุณตามากค่ะนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือเป็นแฟนรายการมานานมากตั้งแต่แรกๆที่ได้ชมรายการเลยใช่ไหมคะติดตามกันมากี่ปีแล้วคะ4-5 ปีก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลย9ปีพอดีทั้งหมด4-5 ปีที่ผ่านมาใช่ก็คือติดตามมาตั้งแต่แรกๆตามมาตลอดประทับใจอะไรในอาจารย์คะประทับใจในความศรัทธาค่ะพอเปิดรายการดูก็รู้สึกศรัทธาเลยครับผมครับไปกี่กิจกรรมนะฮะไปกิจกรรมก็มีไหว้ครู2 ครั้งนะคะแล้วก็ไปที่หล่อเสียนพระพิราบโอ้โหหล่อเสียนพระพิราบเลยครับที่ว่าพระรูปนะฮะคนเยอะมากกว่านั้นเยอะค่ะนะครับศักดิ์สิทธิ์ไหมครับคิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากค่ะครับผมครับแล้วก็ไปกสิณไฟที่13 เหรียญบางนาเห็นไหมครับไปกรรมฐานสมาธิก็ไปนะท่านผู้ชมครับนะคือต้องบอกว่าติดตามรายการมานี่คือด้วยความศรัทธาต่อครูฐานเองนะคะแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะไม่ว่าตอนนั้นจะมีเรื่องราวในใจหรือไม่ก็ตามแต่ก็คือชมรายการแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็วันนี้มีแบบมีลายเซ็นมาฝากมาโชว์ด้วยให้รู้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆอันนี้ได้ตั้งแต่ปี13เลยครับนี่คือส่ง SMS เข้ามารู้สึกข้างล่างก็มีตอนแรกได้อันนี้ก่อนค่ะได้เมื่อก่อนนี่เป็นรอบบัตรนะครับแล้วก็ได้กับเตโชทุกวันนี้ใช้เตโชอยู่เลือกอันล่างใครอันล่างนี่ของแฟนค่ะคุณพี่ประชาที่นั่งใกล้ๆเนี่ยฮะค่ะน้องมั่วใช่ไหมเห็นเขาลงรถมาจ่ายก็มาที่หลังก็เห็นเขาประคับประคองดูแลกันดีมากเลยเราแอบมองแล้วปลื้มใจคู่รักนะครับดูแลดีมากเนี่ยสามีเป็นคนที่น่ารักมากทราบไหมครับตบมือนะฮะนั่งใกล้ๆด้วยขอบคุณมากครับว่าดูแลกันกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวว่าเฮ้ยทำไมถึงจะต้องดูแลกันกำลังใจขนาดนี้นี่ก็บอกว่าผ่านเรื่องราวมาทั้งสุขภาพทั้งหนี้สินมากมายเลยเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นมาดูกันนะฮะลายเซ็นนะครับผมก็วิเคราะห์แล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นใกล้ๆพร้อมๆผมไปว่าสภาวะลายเซ็นเนี่ยมีทั้งนะดิ้นรนนะฮะเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ยอมเปลี่ยนใจและเป็นคนที่แน่วแน่เพื่อแก้ไขอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละลายเซ็นเนี่ยจะมีความแตกต่างที่มีความเหมือนคือเขาเป็นคนที่มีหลักแห่งธรรมะเป็นที่พึ่งอันนี้สำคัญสุดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ถดถอยเนี่ยเขามักจะโดดหาเข้าธรรมะกอดผ้าเหลืองไว้แน่นเลยทั้งสามีแล้วก็ภรรยามันทำให้การเปิดเจ็บทุเราเบาบางได้ลงชะลอกรรมได้ทันทีนะแค่กอดผ้าเหลืองกอดยังไงดูแลศาสนายังไงหรือว่าเติมเต็มชีวิตไรยังไงเดี๋ยวมาชมรับฟังมาพร้อมกันเลยครับขออนุญาตถามถึงเรื่องเรานิดนึงเนาะพี่สุชาติแอนก็อยู่กับสามี2 คนมีลูกไหมคะไม่มีค่ะโชคดีที่ไม่มีครับทำไมคิดว่าโชคดีครับก็คือว่าถ้ามีตอนนี้เราคือมาแต่งงานตอนมีอายุแล้วด้วยครับแล้วงั้นก็ต้องเป็นภาระแล้วเขาถ้ามีเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วฮะเผื่อเราเป็นอะไรไปยิ่งมาตอนเมามีห่วงขึ้นไหมค่ะนะครับเป็นห่วงเขาค่ะที่ปัญหาสังคมที่บอกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุชาเองป่วยอยู่ค่ะใช่ไหมคะจากเดิมเลยเนี่ยนะคะที่มีทุกข์คือด้านหนี้สินค่ะก็SMSมาหาอาจารย์ก็ได้อาจารย์เนี่ยค่ะผมบอกว่าไงบ้างครับอาจารย์บอกว่าให้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ตัวว่าเราเป็นหนี้แล้วหยุดค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นป่วยด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นยังกระสอบกระแสยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะแต่ว่าเรื่องหนี้สินมาก่อนเลยใช่ค่ะอาจารย์ก็เตือนว่าให้ทำใจก็เลยตัดสินใจเพราะว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นตลอดเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตครับค่ะเพราะว่าโปะไงฮะเอามาโปะมาใช้ยอดหนี้ตัวนั้นเอามาใส่ตัวนี้ใช่ค่ะมันก็เลยเพิ่มติดต่อของหมูค่ะก็เลยพอได้รับคำจากอาจารย์นะคะก็เลยหยุดหยุดนะฮะแล้วเป็นไงตอนที่หยุดนะดีขึ้นไหมฮะหยุดตอนนี้ก็เลยว่าก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ว่าเขาก็เริ่มฟ้องมาฟ้องมาเราก็ไม่โกงเป็นหนี้เสียนะฮะติดเครดิตอะไรนิดนึงแต่ว่าต่อจังหวะรอจังหวะได้อยู่คือคนเราให้โอกาสกันเราไม่โกงแต่จังหวะเรารอคอยเรานิดนึงค่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นแหละฮะหลังจากนั้นมาก็มาเริ่มป่วยเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรครับป่วยเป็นมะเร็งค่ะแต่
แต่ก่อนหน้านี้รักษามา2ปีรักษา2ปีนี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่าด้วยปัญหาการเงินแล้วก็ไปหาหมอประกันสังคมค่ะไปคุณหมอก็บอกเราจะปวดท้องปวดท้องถ่ายทุก1ชั่วโมงแล้วก็มีเลือดโอ้ต้องระวังค่ะแต่คุณหมอที่ตรวจรักษาก็ว่าเป็นลิสีดวงทวารแล้วก็ลำไส้แปรปรวนตลอด2ปีก็กับแฟนบอกว่าเหมือนเราบูชาครูนะคะในใจบอกว่าต้องไปหาให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราเห็นสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ใช่ค่ะแล้วก็เลยไปหาต่อ2ปีตลอดครับ2กล้องมั้ยมี2กล้องทางตาแล้วก็สวนแป้งแต่ก็ไม่พบก็ไม่เจออะไรค่ะก็คือวินิจฉัยกลายเป็นว่าแค่เป็นฤทธิ์สีดวงหรือไม่ก็ลำไส้แปรปรวนเท่านั้นไปทีไรหมอนัดทีไรก็จะล้วงก้นใช้ทีรัดหัวคุณหมอบอกว่าหัวมันจะได้ฝ่อหมายถึงฤทธิ์สีดวงนะฮะฤทธิ์สีดวงหัวจะได้ฝ่อค่ะแต่เรามันไม่น่าจะใช่แฟนก็ไม่น่าใช่วันนั้นจนอธิษฐานนะคะอธิษฐานยังไงฮะตอนนั้นอธิษฐานก็บอกว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าลูกมีบุญวาสนาก็ขอให้เปิดให้ลูกได้รู้ว่าลูกเป็นอะไรให้เจอหมอยาดีหมอดีวันนั้นไปคุณหมอเปลี่ยนค่ะคุณหมอที่นัดท่านไม่มาท่านไม่มาหมอท่านหนึ่งหมอท่านแทนท่านก็ถามว่าเป็นอะไรมาถามแค่นั้นนะคะท่านก็ไม่ได้อะไรมากเลยนัดสองกล้องเลยสองกล้องทางถวายพอวันนัดสองกล้องเนี่ยคุณหมอสองกล้องเสร็จบอกว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้รอบๆลำไส้อะค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็นัดทำซีทีสแกนพอทำซีทีสแกนก็เข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะเข้าอุโมงค์ครับเข้ามาแล้วน้ำมวยหัวเหินก็มาก็พบว่ามันกระจายมาที่ตับไปปอมอก็บอกได้งั้นเลยนะฮะเช็คจากเลือดด้วยใช่ไหมฮะเช็คจากเลือดด้วยมันกระจายมาที่ตับแต่วันที่ฟังผลแลบเนี่ยค่ะคุณหมอคนที่ไม่ได้ส่องกล้องนะคะคุณหมอคนที่ท่านเดิมอะค่ะท่านมาวินิจฉัยให้ฟังว่าตอนนี้หมอส่องกล้องแล้วนะคุณเป็นเนื้องอกโอ้โหตกใจมาตอนนี้บอกตกใจเหมือนกันคิดว่าเนื้องอกเนี่ยสันนิษฐานทุกคนกลัวเรื่องมะเร็งเลยใช่ไหมใช่ค่ะคิดทุกคนเลยฮะน้องมวยซีเซอร์กับมะเร็งไปแล้วนะมั่นใจว่ามะเร็งทุกคนเชื่อเลยฮะเอาถามท่านเดี๋ยวที่เข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกมะเร็งแน่ๆซีกลายเป็นมะเร็งแน่ๆความรู้สึกงั้นแล้วตกลงคุณพี่ผู้หญิงจิตตกเลยเหรอฮะไม่ไหวแล้วชีวิตฉันวันนั้นเอาไม่อยู่เป็นไงปกติก็จะไปคนเดียวใช่ไหมแต่วันนั้นบอกไม่รู้สังหรณ์ใจอ่ะบอกให้แฟนไปด้วยนะพาพี่ชายคนโตไปด้วยค่ะต้องไปด้วยว่าถ้าคุณไม่ไปเนี่ยไม่สามารถที่กลับมาเล่าให้ฟังได้ค่ะก็ถามคุณหมอคะที่คุณหมอว่าเป็นเนื้องอกเนี่ยค่ะเนื้อลายเนื้อดีคุณหมอท่านก็บอกว่าฟันธงเนื้อลายมะเร็งชัวร์ครับมะเร็งชัวร์50-50ครับครับพอเราฟังอย่างนั้นก็ถอดเลยฮะเรารักษามาตลอดแต่คุณหมอว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าขนาดนี้เราสภาพแวดล้อมเราอย่างนี้ไม่มีใครดูแลค่ะเรื่องนี้ก็มีแหละรออยู่แล้วใช่ค่ะค่าใช้จ่ายอีกค่าใช้จ่ายอีกแล้วก็แฟนตอนนี้ทำงานกันคนละที่อาทิตย์ครั้งกลับบ้านครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราก็ศึกษาดูใช่ไหมคะถ้าการฉายแสงเนี่ยเราต้องมีอาการแพ้ต้องมีคนดูแลแต่เราอยู่กัน2คนไอ้ครีมผมจะร่วงเลยเนาะกลัวว่าผมหัวร้านแน่ๆกลัวไม่กลัวตรงนั้นไม่กลัวแล้วตรงนั้นแหละไม่กลัวเพราะว่าคุณหมอว่า50 50 50อยู่ค่ะก็มันไม่รอดคิดว่าไม่รอดแน่ยิ่งถ้าเราไปทําครีมยิ่งไม่ไหวนะสภาพเราต้องจิตเราต้องตกมากกว่านี้ก็เลยต่อกับเข้มข้นนะเนี่ยท่านผู้ชมต้องให้แฟนรายการคุยคนเดียวว่ามันเพลินเนี่ยคือน้ำเสียงเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนป่วยไงเรารู้ว่าเขาอยู่กับโลกแล้วก็เป็นมิตรกับเราแล้วต่อเลยครับเชิญครับก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอก็บอกเดี๋ยวจะนัดที่เจอคุณหมอมะเร็งนะณวันนั้นที่คุณหมอบอกอะฮะก็บอกกับแฟนเลยว่าไม่รักษาปล่อยทำไมล่ะทำไมคิดงั้นคือเราได้รู้เวลาแล้วกลับเวลาตัวเองเลยนะกี่ปีตอนนั้นในใจคิดไอ้ที่เหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังครับ
เมื่อ3เดือนก่อนนี่ท่านผู้ชมครับผมรู้ว่าอีก3ปีที่แล้วนี่3เดือนที่แล้วปีนี้หรือยังเข้มแข็งนะฮะยังเข้มแข็งเป็นโอ้โหค่ะพระศิวะยังดูเข้มแข็งยังมีความสดใสอยู่ค่ะในใบหน้าเพราะว่าไม่อยากให้คนรอบข้างใช่ผมยังไม่รู้เลยมันเหนื่อยๆเลยนะก็เดินมานะรู้ว่าป่วยแล้วแต่ว่าไม่รู้ป่วยยังไงแต่ถ้าได้จากปากจากวังนี่รู้เลยโอ้โหก็ไม่อยากให้คนรอบข้างมาจิตตกกับเราด้วยถ้าถึงวันนั้นที่เราจะไปก็ขอให้เขาเจอในสภาพที่ดีโอ้โหคือกำลังใจสำคัญจริงๆแล้วเข้มแข็งมากแล้วบอกกับสามีว่าไงอ่ะเธอต้องห่วงฉันขนาดไหนฉันเวลาก็อยู่กับเธอน้อยแล้วไม่บอกเลยค่ะก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรรู้กันเคยพูดอะไรเขาหน่อยไหมคะเคยพูดอะไรเขานิดไหมได้แต่ไปหาพระเหรอแล้วพูดกับพระว่าไงครับพระท่านก็ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยรักษาพอดีว่ามีหมอทางเลือกค่ะได้บุญจากที่ป่วยครั้งเนี้ยได้พบสิ่งที่ดีๆหลายอย่างอะไรบ้างครับหมอได้ไหมเจ้านายเจ้านายดีเพื่อนฝูงเราทำงานประจำอยู่นะค่ะทำงานประจำเจ้านายเข้าใจเจ้านายเข้าใจขอบคุณเจ้านายมากเลยเนาะค่ะถ้าดูรายการสองเดือนที่ซะสองเดือนที่ทราบว่าป่วยเนี่ยก็ไปทำงานตลอดครับค่ะแต่มาเมื่อกลางเดือนที่แล้วไปติดหวัดครับครับติดหวัดก็เลยทานอะไรไม่ได้เพราะทานอะไรไม่ได้ก็ไม่มีแรงครับเลยเจ้านายบอกว่าหยุดเลยนะไม่ต้องมาทำงานครับค่ะไม่ต้องมาทำงานให้เธอรักษาตัวขอบคุณเจ้านายมากสาธุให้ได้เนี่ยค่ะดีมากเลยนะโอ้เริ่มพี่เป็นคนดีด้วยไงเนาะเป็นคนดีจริงๆมีแต่ผมมองนะพึ่งพระแต่เราไม่รู้ว่าเขาป่วยไงทั้งมวยอ่ะตอนที่พี่เข้ามากับแฟนผู้ชายมาถึงปุ๊บเนี่ยโอ้ชุดก้วงคนละมูลเลยกำลังบริจาคของนะเห็นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วมีดอกจำปีสองดอกนะเขาน่ารักมากที่บ้านนะฮะเขามาให้อาจารย์เนี่ยแล้วดอกจำปีสองดอกนั้นอยู่บนหิ้งครูรู้อย่างเดียวก็ติดมีครูก็นั่นเองก็นับถือก็วันนั้นก็มันเป็นความอัศจรรย์ใจนะคะแต่แล้วก็ผมยาวเมื่อวันที่13เนี่ยเพิ่งจะวันเกิดทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายเก่าเจ้านายใหม่มาที่บ้านกันโดยที่ทุกท่านนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นวันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปลื้มใจเดี๋ยววันนี้จะปลื้มวันนั้นเดี๋ยวจะมอบพระทันใจให้จะได้หายทันใจเนาะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปตัดผมแต่แรกผมยาวตอนไปตัดผมเนี่ยอธิษฐานขอให้พ้นโรคคือเขามาเยี่ยมอะฮะช่างผมมาเยี่ยมก็เลยให้พาไปทำผมบอกว่าอธิษฐานขอให้ตัดโรคตัดภัยระหว่างที่ช่างตัดผมเนี่ยพอตัดเสร็จก็บอกว่าเอาแค่ไหนบอกเอาสั้นค่ะเพราะว่าอธิษฐานไว้ถ้ารอดจะต้องโกนหัวแหละครับคืออันนี้คืออธิษฐานในไว้ในใจเลยค่ะครับค่ะจะต้องโกนหัวบวชให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านผู้มีพระคุณทุกท่านเลยชื่นใจนะไม่รู้ว่าในครอบครัวเรามีคนดีอย่างนี้นะแล้วอยู่กับ3เดือนนะมุ้ยเป็นพวกเราอะตายตั้งแต่วันแรกแล้วจริงๆนะเวลาป่วยเจ็บเนี่ยมะเร็งยังไม่ทันตายหรอกแต่ใจอะมันใจก่อนนะใช่ไหมแล้วพอตัดผมปุ๊บเนี่ยครับโทรศัพท์จากทีมงานโทรเข้าไปทันทีพอตัดเสร็จเนี่ยตัดเสร็จเลยนะฮะก็โทรเข้าไปบอกว่าพี่โชคดีนะพี่เป็นได้ร่วมอาจารย์ดีใจมากดีใจเนาะครับแสดงว่าส่งเอสเวกเข้ามานะฮะค่ะเคยส่งมาว่าวันนั้นแบบท้อมากอะส่งมาหาอาจารย์ว่าศิษย์มีครูตอนนี้หนูป่วยเป็นมะเร็งขอพรอ๋อแล้วผมบอกว่าไงครับขอให้หายแล้วก็ให้พระเวทพระเวสุวรรณไปครับนี่แหละค่ะก็เลยแบบว่าวันนั้นได้เทศไปวันนี้จะให้พระด้วยคือผมว่านะในการที่ป่วยแล้วอยู่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีท่านอย่าคิดว่าผมมาพูดตรงนี้ให้กำลังใจเขาอย่างเดียวนะฮะคนที่เป็นมะเร็งป่วยหนักๆกันทั้งมวยในจังหวะที่เราไม่เคยได้ทำบุญใหญ่เราเริ่มทำแล้วเวลาป่วยจิตมากๆเนี่ยใจมันจะปงมันจะปล่อยว่างแล้วนะรู้สึกไหมอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะกรรมฐานสมาธิกสิณไฟก็เคยได้ฝึกเอามาใช้นะเอามาใช้ในช่วงที่ป่วยไหมก็มาแต่ว่าตอนช่วงนี้นั่งไม่ได้แล้วก็ได้นอนแต่ว่าเปิดระหว่างเปิดก็จะมีปวดท้องนะช่วงจะปวดท้องมากถ้าปวดท้องแล้วทำไงระหว่างที่นั่งรอรายการครับ
มันก็คิดขึ้นมาเองอ่ะจากที่บ้านเลยว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาสังขารให้เป็นอารมณ์สังขารหนอสังขารหนอไม่ได้สติเองเลยเนาะแสดงว่าธรรมะเนี่ยเรามันได้จากความชีวิตความเป็นจริงเลยนะสามีเคยให้กำลังใจเราไหมให้ค่ะเขาบอกว่าเขารักนะอิทธิถึงเขาจะทำงานต่างอยู่ต่างที่กันเนี่ยก็จะโทรมาสั่งเวลาอาทิตย์นึงก็จะจากเดิมกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งก็คือ 2 ครั้งน่ารักมากเลยเนาะค่ะอยู่กันหลายปียังครับอยู่เกือบ10ปีแล้วค่ะตอนป่วยเนี่ยครับเราประทับใจอะไรกับสามีที่สุดเลยคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเหรอเราต้องคอยทำตลอดแต่ระหว่างเนี่ยแต่ก่อนเราบ่นเขาตอนนี้เขาก็ไม่บ่นเราด้วยนะไม่เคยจะไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่นี่ได้หน่อยนะสามีภรรยาพี่ๆน้องๆเนี่ยแต่เราอะผมว่ามีเราก่อนแต่ตอนนี้โอ้โหสงสารเขาแล้วทำให้หมดสภาพสบายทุกอย่างค่ะคอยประคองเขาห้องน้ำมันต้องประคองมันจะวูบเนี่ยเป็นใช่ไหมฮะเลือดมันจะน้อยหรือเพียมากกว่าปกติใช่ค่ะใช่จะไม่มีแรงโอ้เห็นแล้วเนาะนึกมวยนะ3เดือนเองอ่ะท่านผู้ชมนะฮะเป็นกำลังใจส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับโอ้โหบอกว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยชีวิตลมหายใจคนดีจริงๆเนาะดีใจมากที่ตอนแรกๆเราก่อนป่วยเราเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเจ้านายเลยรักค่ะซึ้งมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้อานิสงส์อืมครับคอยเจ้านายนี่เป็นคนที่โทรมาเกือบทุกวันเลยบริษัทไหนบอกได้ไหมหรือว่าได้ค่ะครับศักพัฒนาการเกษตรศักพัฒนาการเกษตรนะครับผู้บริหารเนาะขอบคุณมากๆนะที่ดูแลนะคนที่ไม่ทิ้งกันเองแล้วให้หยุดด้วยเนาะให้หยุดให้หยุดให้หยุดพักรักษาตัวไม่ไล่ออกนะไม่ไล่ออกบอกว่าให้หายให้หายป่วยแล้วกลับทำงานกับเจ้โอ้โหเจ้นี่สุดยอดเลยศักพัฒนาการเกษตรเนาะยังไงก็ตามรับผมไว้ด้วยนะครับคนดีๆอย่างนี้ในสังคมไทยผมเห็นแล้วชื่นใจนะฮะเห็นแล้วประทับใจนะมั่วนะคนไทยจะทิ้งกันนะฮะไม่ว่าเป็นแฟนรายการก็ตามนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาที่เราได้ทราบนะว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งกำลังใจดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะนอกจากกำลังใจของตัวเองที่เราได้สร้างด้วยตัวเองแล้วเนี่ยกำลังใจจากคนรอบข้างนะก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของธรรมะหรือว่าพุทธะนี่เองที่อาจารย์จะคอยบอกผ่านรายการส่งกำลังใจให้ทุกคนตลอดเวลาว่าในเรื่องของกำลังใจพุทธะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการปฏิบัติดีคิดดีทำดีหรือว่ารู้สึกว่าเราท้อมากๆนะรู้สึกว่าตัวเองแบบแย่มากๆการอย่างน้อยอย่างน้อยๆนึกถึงในเรื่องของทางพุทธศาสนานะก็จะทำให้ตัวเองมีสติน้องมวยคิดได้ง่ายวันนี้อาจจะเป็นของแฟนรายการพรุ่งนี้อาจจะเป็นของน้องมวยนะเป็นตัวเราหรือทีมงานก็ได้มันไม่แน่เลยฮะสัจธรรมของโลกอ่ะหนีไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าเราดูแลกันด้วยหัวใจใช่ไหมฮะทุกวันนี้สามีดูแลหัวใจนะฮะผมก็คงจะเป็นหน้าที่ในการให้กำลังใจนะครับน้องทีมงานให้ตรงนี้เลยครับหลวงพ่อสันใจนะครับที่อยู่นะแล้วก็อยู่ในส่วนที่เราได้ตั้งแต่ไหว้ครูมาวันนี้มอบให้ศิษย์มีครูนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะนะครับดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะวันนั้นได้เสียนครูไปได้ท้าวเวสสุวรรณไปนะครับวันนี้มอบพระนะครับเป็นกำลังใจให้นะหายเร็วๆนะครับค่ะขอบคุณมากนะเป็นยาวิเศษแล้วนะครับค่ะสาธุเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะบอกว่าจริงๆ3เดือนเนี่ยนะฮะบอกมันกรรมมันแก้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับปฏิหารมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้รักษาทางแพทย์ทางเลือกแบบไหนฮะบอกได้ครับก็คือว่าสมุนไพรหรือเป็นประเภทไหนเป็นสมุนไพรโอ้ดีจังเลยกับอาจารย์บอกชื่อได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับอาจารย์วิเชียรอยู่เกศหมอพยายมเพราะว่าเมื่อ7ปีที่แล้วครับเคยไปเคยก็คือว่าชอบดูรายการดูรายการทั้งพุทธะดีจังเลยครับแล้วก็ตามสมุนไพรนะครับพลังจิตแกก็เคยตรวจแกบอกว่าเนี่ยเราหยุดตรงนี้นะแต่ก็มีเราก็ช่วงนั้นยังไม่ค่อยยังนั่นอยู่นะคะพอณวันที่ได้ท้าวเวสสุวรรณไปก็อยู่ๆก็คิดถึงอาจารย์เนี่ยค่ะก็เลยไปหาแกก็บอกว่าอยู่ไม่รอดหรอกไม่ถึงเข้าพรรษาแต่ว่าให้ไปตรวจเลือดมาแต่ถ้าศรัทธาจะดูแลให้ก็เป็นเฉพาะบุคคลไปค่ะก็ไปเจาะเลือดตอนนั้นค่ามะเร็ง
จะมีค่า CA กับ CEA ขึ้นมาเลยขึ้นค่ะครับขึ้นอยู่300กว่าตอนนี้ลดยังครับในตรวจตอนนี้2เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่าครึ่งโอ้โหเนี่ยนะเรายินดีด้วยนะยังไงก็ตามให้จิตใจดีๆนะฮะแล้วก็อยู่กับธรรมะนี่แหละครับผมว่าเป็นที่สุดแล้วเนาะแต่ที่สำคัญคนใกล้ตัวแหมอยากจะได้ยินเสียงคนใกล้ตัวจังเลยแต่เดี๋ยวคงมีโอกาสนะน้องทีมงานโพสหน้าไปผู้ชายคนนี้นะครับมีรักให้เธอเสมอนะครับรอดูแลกันตลอดเวลาพี่ผู้ชายทำงานอะไรครับเป็นช่างค่ะเป็นช่างนะครับทำอะไรฮะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ครับช่างซ่อมมอเตอร์เจ้านายก็ดีมากนะครับขอบคุณเจ้านายนี่ด้วยก็มาเยี่ยมด้วยนะฮะผมว่าเจอแต่คนดีๆเนาะแล้วก็ชื่นใจจะเจอคนร้ายนะแม้แต่จิตใจร่างกายเราดีมันก็ตายนะฮะอย่างนี้แบบชื่นใจมากๆอย่างนั้นก็ได้มีโอกาสได้เจอทั้งแบบกัลยาณมิตรด้วยนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเขาบอกว่าความกังวลในใจก็เป็นอย่างนึงที่ไม่สามารถแก้ไขออกมาได้ด้วยตัวเองเลยอยากมาเจอกับอาจารย์ว่าเออเราคิดว่าสิ่งที่เราเป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะที่อยู่อาศัยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับเป็นสภาวะกรรมแต่ละคนนะฮะคือมนุษย์เราทั่วไปส่วนใหญ่ก็นะมองรอบข้างก่อนว่ามันน่าไม่น่าจะดีสำหรับเราแต่จริงๆเนี่ยที่บ้านสัปปายะหรือเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองเขามาลองภูมิเรานั่นเองจริงๆเนี่ยวัดอ่ะคือบ้านของเราปฏิบัติต่อดูแลต่อนะครับธรรมะที่คุณได้ดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นสูงแต่ว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตนั่นคือความตายต้องตายก่อนตายและจะหลุดพ้นจากความตายนะครับเข้าใจนะแต่ก่อนไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วก็มีพระท่านก็มารับบาตรแต่ก่อนนี้จะใส่บาตรทุกวันจน2เดือนที่แล้วก็ยังใส่บาตรอยู่ดีจังเลยท่านอาจารย์สุโขท่านมาท่านก็มาคอยบอกให้ฟังไม่ต้องคิดว่าหายนะใช่ใช่เราคิดได้ตามคิดว่าขอให้ปรงละกันสวดมนต์คิดถึงพระพุทธผมว่าป่วยๆอย่างนี้ได้สัจธรรมเยอะเลยนะได้ค่ะผมว่าเอาทั้งชีวิตนะฮะธรรมะอันละเอียดอ่อนเนี่ยมันมาจากบุญเก่าที่เราเคยสร้างมาตามครูบาอาจารย์มาแล้วก็ศรัทธาในท้าวปฏิหารด้วยเนี่ยอย่าลืมไปขอพรพระวิหารจอมราชันด้วยนะครับค่ะนะครับนั่นแหละอาจารย์ฮะแล้วหนูอยากจะถามอาจารย์ว่าจะภาวะเนี่ยค่ะจะหมดมันหมดตั้งแต่ตายตอนนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยในสภาวะความตายเนี่ยมันอยู่ที่นิดเดียวมันเป็นเส้นระหว่างการเป็นการตายอยู่แค่ลมหายใจเดียวฉะนั้นแล้วลงหลับหายใจไปปุ๊บเนี่ยนี่คือการตายแล้วแต่เมื่อหายใจนั่นคือเราต้องอยู่กับโลกมนุษย์ต่อฉะนั้นจงหายใจเอาความตั้งใจเอาความสัจจะที่ดีเอาความรักที่มีให้มันจะเป็นยาชูกำลังแต่อย่าเอาความท้อเข้าไปนะซึ่งผมว่าตอนนี้มันหายไปแล้วแหละอะไรที่มองแล้วมันลบเนี่ยอย่าเอาไปใส่ใจแต่อะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่เป็นพระเนี่ยนะเราสุขเราอิ่มเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการบำบัดเหมือนแพทย์ทางเลือกเหมือนธรรมะทางเลือกที่เรามีอยู่ครับนะสู้ต่อนะครับพุทธะทั้งปวงเป็นสรณะนั่นแหละดีที่สุดเลยครับเป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวเราชื่นใจนะเป็นตัวอย่างที่ดีท่านผู้ชมนะฮะคือเราออกมาส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี่เรื่องศีลแต่เวลาป่วยเจ็บเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เป็นเคสที่แบบชื่นใจมากเพราะเราไม่ทราบว่าทีมงานจะจัดมาให้ยังไงตาม SMS ที่ส่งเข้ามาสุดท้ายแล้วก็เจอศิษย์มีครูผู้เขาว่าอย่างรู้ตัวเองนะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆคือแสงสว่างของธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ตัวเองนั้นมีกำลังใจนะคะก็อย่างสุดท้ายให้ฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เขากำลังเจอกับสภาวะแบบนี้หน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะต่อสู้กับชีวิตอย่าท้อเพราะว่าให้คิดถึงไม่แต่เป็นคนที่ว่าคิดถึงคนรอบข้างด้วยเพราะว่าตั้งแต่ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับจะเป็นผู้ให้มาตลอดแล้วก็คือไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครมาจนตรงเนี้ยค่ะได้ผลที่เห็นทันตาเลยค่ะก็ว่าอยากให้ทุกคนอย่าท้อให้มีกำลังใจต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเลยค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้เห็นแล้วน่าชื่นใจนะคนในครอบครัวนะฮะใช่ค่ะคือไม่เสียใจเลยที่เป็นครูอาสาของพวกเรานะขอบคุณมากที่ดูแลตัวเองนะครับอาจารย์ต่อไปไปทุกงานเนาะมีโอกาสนั่งกรรมฐานสมาธิกันนะครับขอบคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาได้มีโอกาสลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้5ท่านจะมีโอกาสได้รับหลวงพ่อทันใจด้วยแล้วก็ SMS ที่ส่งเข้ามาว่าจะเป็นให้กำลังใจให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะรีบส่งเข้ามาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ